สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Between You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่การประกวด Miss Tiffany 2022 The Original Show ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับส่วนตัวโทรมาซึ่งคนนี้ก็คือค่อนข้างดังมากเขาค่อนข้างที่จะว่าพูดชื่อได้ไหมถ้าพูดชื่อไปพุดด้าจะโดนฟ้องนะเพราะว่าเพราะตอนที่เขาคุยคือพุดด้าไม่ได้คุยกับเขาด้วยตนแต่ว่าให้ผู้จัดการเนี่ยส่วนตัวทักมาแต่พุดด้าก็มีเปรย์กับทางผู้จัดการส่วนตัวเขาบอกว่าพุดด้าอยากคุยกับที่เขาเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็มีการอยากคุยแบบว่ารู้รายละเอียดต่างๆอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เขาก็ติดต่อพุดด้ามาประมาณ 3-4 ครั้งอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งติดต่อมาเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วพุดด้าก็ได้มีการบอกอนานะว่าแบบว่าพี่อนาคือมีคนแบบติดต่อมานะว่าบอกอยากให้หนูว่าไปแบบไปอยู่ด้วยทำนองนี้พูดง่ายๆเลยอยากให้ไปอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่าให้ค่าตัวค่อนข้างสูงมากแต่เราก็เลือกที่จะไม่ไปนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับแอนนาแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจมากกว่าโอกาสที่ดีกว่าถามว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าไหมมันก็เป็นมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ต่อยอดมากขึ้นแต่ว่าพุดเดิ้ลอยู่กับใครแล้วพุดเดิ้ลสบายใจอ่ะพุดเดิ้ลอาจจะอยู่กับคนนั้นมากกว่าแล้วจริงๆแล้วพุดเดิ้ลก็ปรึกษาแอนนาตลอดนะแล้วเรื่องที่ไปพบแอนนาแอนนาว่าอย่างไรบ้างมันจะมีพี่อนาเขาบอกว่าแล้วแต่พี่อนาฟังคำตัดสินใจของคุณด้วยทุกอย่างว่าคุณด้วยจะตัดสินใจจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณด้วยได้เลยเพราะว่าคือมันอยู่ที่ตัวเราอะเพราะว่าอนาเขาบอกว่าอนาไม่สามารถไปห้ามหรือบังคับจิตใจของใครก็ได้คืออนาไม่สามารถไปล้างคนอื่นๆอะไรแบบเนี้ยให้แบบว่าคุณด้วยต้องมาอยู่กับฉันตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าคุณด้วยมีทางที่แบบว่าดีกว่าหรือมีทางที่สามารถไปได้ดีกว่านี้อนาก็พร้อมซัพพอร์ตจะสนับสนุนได้ไหมใจเหรอว่านางก็บ้านเราขึ้นมาอะไรเงี้ยขับเรื่องนะกลัวนะจ๊ะคุณก็กลัวนางน้อยใจนะที่เป็นข่าวเนี่ยตอนแรกเพราะว่าแบบว่าเรากลัวเพราะว่าเราก็อับเสียใจนิดนึงเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นข่าวอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราพุดเดิ้ลอ่ะอนาคุยกันหลังบ้านตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีข่าวเนี่ยเราก็กลัวอนาเสียความรู้สึกไงมันก็แบบมันไม่ได้หรอกอ่ะคุณต้องพูดถึงทางแก่นายเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ย6,000มากพี่เพราะว่าหนูกับพุดเดิ้ลน่ะไอ้หนูอ่ะกับอนาคือทำงานกันด้วยกันตั้งแต่แบบทำงานกันแบบพี่หนูทำงานแก่นามาทุกวันทำงานตั้งแต่แบบทำงานจนไม่มีเงินกันนะทำงานตั้งแต่ไม่มีเงินจนตอนนี้คือรู้สึกว่าเราดีขึ้นในระดับเรามีชื่อเสียงรู้จักเรามีคนที่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็มันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะมันมีอะไรที่มากกว่าเจ้านายลูกน้องมันเป็นความที่เป็นว่าพี่สาวน้องสาวกันแบบนี้ค่ะพี่หนูประเด็นขอถามหน่อยสรุปแนวบ้านของพี่บุญเดินเนี่ยอันนี้คือจะมีการขายใช่ไหมครับสรุปตอนแรกอะค่ะตอนแรกที่โพสต์ไปคือตอนแรกจะขายจริงๆค่ะแต่ว่าคือเราก็มานั่งคิดทบทวนแล้วว่าคือมันอาจจะเร็วไปเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าเราแบบว่าเอ้ยซื้อบ้านมาแล้วขายไปทำเป็นคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่นะคะคือด้วยทุกความที่เราอะทำงานแบบอยู่ในตัวเมืองซะมากกว่าแล้วบ้านที่เราอยู่เนี่ยคือมันอยู่ชานเมืองมากแล้วเราก็ไปแบบไปกลับอะอย่างเงี้ยเราไปไม่ไหวเราต้องบอกแล้วเราไปไม่ไหวแล้วพุดเดิ้ลก็จะอยู่แต่ในเมืองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พุดเดิ้ลก็ซื้อบ้านมาแล้วคือบอกว่าแต่บ้านพุดเดิ้ลบอกว่ามันใหญ่มากแล้วพุดเดิ้ลอยู่แค่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าตัดสินใจที่จะแบบว่าอาจจะแบบว่าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มางานกับใครคุณเดิ้ลครับวันนี้มาครับวันนี้มาคนเดียวค่ะเดี๋ยวพี่แอนนาไม่ได้มาน่าจะมากับพัตตี้นะคะหรือไม่ได้มาไม่ได้มาด้วยกันอะไรนะคะไม่ได้มาด้วยกันแอนนาน่าจะติดงานเพราะว่าคุณพุดเดิ้ลมาก่อนค่ะพุดเดิ้ลก็เลยมาก่อนไม่ได้มีการนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือแยกกันมาไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็ถ้าเจอหน้ากันจริงๆก็สัมภาษณ์ร่วมกับพี่แอนนาได้แล้วจริงๆเราไม่ได้มีอะไรกันนะคะ